เดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้กันบ้างเรื่องของทหารกองทัพนะฮะกองทัพบ,บกของเราเนี่แหละซึ่งนะฮะการคัดเลือกทาหารเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีทั้งคนที่อาได้รับคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นการจับใบดําใบแดงแต่ด้วยสวัสดิการหรือว่าการปรับเปลี่ยนแนวคิดคนก็อาจจะอยากไปเป็นทหารมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งกองทัพบ,บกเองเนี่ยตอนนี้เชิญชวนชายไทยที่เป็นทหารกองเกิดที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการนะครับ สมัครเข้ารับราชการเป็นอาหารกองประจำการด้วยตนเองได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตลอด24ชั่วโมงและมีสิทธิพิเศษมากมายเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับร้อยเอกหญิงจุฑาพัฒ์เปรมบัญญัตินะครับผู้ช่วยโฆษกกองทัพบ,บกก็เปิดเผยบอกว่าจากการที่กองทัพบ,บกและเหล่าทัพต่างๆเนี่ยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษ ด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2,567หรือว่าทหารออนไลน์นะครับตั้งแต่4กันยายนปีที่ผ่านมาครับ2,566กองทัพบกเนี่ยก็ขอเชิญนะครับเชิญชวนชาวไทยเลยที่เป็นชายไทยเนี่ยที่เป็นทหารกองเกินอายุ18-20ปีหรือทหารกองเกินอายุ22-29ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการที่มีคุณสมบัติร่างกายสมบูรณ์มีความสูง146ซนเมตรขึ้นไป และขนาดรอบอก76ซนติเมตรขึ้นไปสมัครเข้ารับราชการทหารเป็นทหารกองประจำการด้วยตนเองได้ง่ายๆครับผ่านเว็บไซต์ของอ w w w http s l a rcm.rt.a.mi.th นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐตลอด24ชั่วโมงครับและสำหรับสิทธิประโยชน์นะคะที่จะได้รับจากการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการคุณจะได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงประจำเงินเพิ่มค่าของชีพชั่วคราวค่ะรวมกันเนี่ยไม่เกิน1,000 0บาทต่อเดือนนะคะรวมไปถึงโคตา้านักเรียนใน10ทหารบกมีสิทธิที่จะได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรับสวัสดิการในการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด ของกองทัพบกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและก็รวมไปถึงมีประกันชีวิตในระหว่างการประจำการได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพด้านต่างๆรวมไปถึงการจัดหางานให้ก่อนที่จะครบกำหนดปลดออกประจำการด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะหากทหารกองประจำการท่านใดประสงค์จะรับราชการต่อภายหลังจากปลดประจำการแล้วเป็นทหารกองหนุนก็จะได้รับสิทธินะคะในการที่มีคะแนนเพิ่มพิเศษให้ในการบรรจุเข้ารับราชการต่างๆที่กอง ทับบกเปิดรับค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะไปสอบคัดเลือกได้ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่27-28มกราคมนี้นะคะที่มณฑลทนหารบกและก็พื้นที่ที่กำหนดเนี่ยมีทั้งหมด8 9แห่งทั่วประเทศสามารถที่จะเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ที่คุณภูผาได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ rcm.rta. mi.ts หรือว่าจะโทรไปก็ได้ไปสอบถามรายละเอียดก่อนนะคะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน022233259ในวันและก็เวลาร,ราชการค่ะ